สวัสดีค่ะพบกับช่องลูกตาลโตโร่นะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารแฮร์ร็อตด้วยความไล่ดูรายการ MasterChef ทุก EP มันก็จะมีเมนูบีฟเวลลิงตันติดอยู่ในหัวค่ะว่าแล้วเราก็ Google ว่าจะไปทานที่ไหนดีจนมาพบร้านนี้เราเลือกไปทานที่สาขาเซ็นทรัลแอมบาสซีแค่เหยียบห้างก็รู้สึกไฮโซแล้วค่ะเมนูที่เราสั่งมีบีฟเวลลิงตันสปาเกตตี้ชาไทยสโคนรสเนยและสโคนรสชาเอิร์เกจำชื่อเมนูเป๊ะๆไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะลูกตาไม่ทานเนื้อวัวนะคะงานนี้เป็นความรับผิดชอบของโตโร่แต่ก็มีชิ้นแป้งด้านนอกอร่อยมากๆเลยค่ะสปาเกตตี้ก่อนสั่งถามเขาว่าเผ็ดไหมเขาก็บอกว่าไม่เผ็ดก็ตามนั้นค่ะอร่อยกลมกล่อมสโคนรสเนยและสโคนรสชาเอิร์เกอร่อยทานเปล่าๆก็อร่อยใส่เนยใส่แยมใส่ผสมเรียกว่าลองทานทุกแบบก็อร่อยค่ะเมนูที่เราสองคนประทับใจมากๆไม่เคยทานที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนกับเป็นชาไทยค่ะอร่อยมากๆเลยอยากให้ลองสำหรับความสุกของเนื้อที่สั่งในวันนี้เป็นแบบมีเดียมซึ่งทางร้านจะสอบถามลูกค้าก่อนว่าต้องการความสุกระดับไหนเมื่อหั่นออกมาแล้วจะได้กลิ่นถั่วกาวเห็ดและตามด้วยกลิ่นแป้งพายสรุปเมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถทานของอร่อยหลายอย่างได้ในคำเดียว